ั้นจานปรมะตกตะกอนชีวิตพบทางออกหลังฝ่ามรสุมหนักถึงขั้นอยากลาวงการโลดแล่นในวงการมานานมากสำหรับนักแสดงหนุ่มมากฝีมือปั้นจานปรมะอิ่มอโนไทยที่เป็นขวัญใจสาวๆตั้งแต่ยุคบอยแบนด์ค่าย RSอย่างวงไนท์สองมิดยูและเติบโตมาเรื่อยๆมีผลงานออกมาให้เห็นแทบทุกรูปแบบและมาโด่งดังสุดๆในบทขุนเรืองจากละครขวัญใจชาวไทยบุพเพสันนิวาสที่ทำเอาสาวน้อยสาวใหญ่เพ้อถึงไม่เว้นแต่ละวันและล่าสุดเจ้าตัวก็เพิ่งกลับมาทำเอาแฟนๆยิ้มไม่หุบในบทชนน์ในละครฮอตที่เพิ่งลาจอไปอย่างตราบฟ้ามีตะวันแต่แน่นอนว่าในเส้นทางนี้ย่อมมีอุปสรรคและปัญหาเพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องการเมืองนอกจากนี้เรื่องเส้นทางความรักก็ยังไม่หัวใจเป็นสีชมพูกับเขาสักทีเพราะหลังจากออกมาประกาศชัดเดินหน้าจีบนางเอกสาวทิสาวริธิสาลิ้มธันมหิตสอนหลายคนก็ลุ้นกันตัวโก่งแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ปิดฉากสารสัมพันธ์กลับไปเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมผ่านเรื่องราวมามากมายขนาดนี้สนุก .com ขอคว้าตัวหนุ่มปั้นจั่นมานั่งพูดคุยกันถึงชีวิตที่ผ่านมาทั้งเรื่องความโด่งดังคำวิจารณ์และความรักและแผนในอนาคตว่าตอนนี้วางแผนให้ตัวเองไว้ยังไงบ้างตั้งแต่บุพเพสันนิวาสความนิยมในตัวเราเพิ่มขึ้นเยอะมาถึงวันนี้กระแสเป็นยังไงบ้างก็เบาลงแล้วครับตอนนี้ก็มีถ่ายละครอยู่3เรื่องถ้าอีเวนต์เยอะเหมือนละครก็คงดีนะครับหัวเราะสำหรับละคร3เรื่องถามว่าหนักไหมตอนนี้ก็โอเคอยู่นะครับเพราะเราสนุกกับทุกเรื่องเลยแต่ละเรื่องต่างกันมากเรื่องความเหนื่อยความหนักต้องยอมรับว่าช่วงบุพเพมันหนักจริงๆแต่เราก็แฮปปี้ง่ายมาถึงตอนนี้ที่ทุกอย่างเริ่มเบาลงเราก็โอเครู้สึกดีที่ขณะที่ตอนนี้งานก็อาจจะหายากคู่แข่งก็เยอะแต่เราก็ยังได้ทำงานเยอะขนาดนี้เราก็รู้สึกดีเราเองก็ทำทุกอย่างเต็มที่ในส่วนของเราครับถ้าว่างก็เล่นกีฬามีความสุขกับการตีกอล์ฟของผมไปมีความสุขกับตรงนี้ครับความนิยมในส่วนของแฟนคลับจริงๆตอนนี้ความนิยมก็ตกลงเป็นปกติผมมองว่าเรื่องการเมืองก็มีส่วนผมเชื่อว่าคนที่เขาชอบเราเขาชอบเพราะคาแรคเตอร์ที่เราเป็นในละครคนชอบละครคิวปิดเขาชอบปีมงคลส่วนคนที่ชอบบุพเพเขาชอบขุนเรืองแต่ในตัวตนของปั้นเองคนเขาอาจจะเฉยๆอาจจะมีคนที่ชอบตัวตนปั้นแต่น้อยกว่าคนที่ชอบคาแรคเตอร์ถ้าในด้านของงานถือว่าประสบความสำเร็จเพราะเราทำให้คนดูรักเราในคาแรคเตอร์นั้นได้แต่ในเรื่องตัวตนของเราเขาจะนิยมเราหรือเปล่านั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับพอกระแสตกลงมาเรารู้สึกน้อยกับมันไหมก่อนหน้านี้ตอนที่เรายังเด็กกว่านี้มีนะแต่ว่าตอนนี้เฉยๆแล้วเพราะว่าปั้นรู้กระบวนการและขั้นตอนของมันแต่ถามว่าจะให้ผมไปเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครมารักผมมันก็ยากนะการที่เราเป็นเราแบบนี้แล้วเราจะไปทำให้คนอื่นมารักเรามันทำไม่ได้หรอกเราไม่ได้มีเวลามานั่งอธิบายต่อให้เราอธิบายก็ไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ทั้งหมดหรอกครับเพราะฉะนั้นเราเลือกที่จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไปเรื่อยๆดีกว่าอย่างตอนกระแสเราดีๆตอนนั้นเราต้องระมัดระวังอะไรพิเศษไหมอย่างเรื่องการแสดงความคิดเห็นต่างๆเพราะบางทีก็ไม่ตรงใจใครหลายๆคนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะเป็นเรื่องที่พูดยากซึ่งผมก็ผ่านประสบการณ์นั้นโดยตรงมาแล้วในเรื่องการแสดงความคิดเห็นผมว่ามันเซนซิทีฟแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรจะออกความคิดเห็นเพราะมันเป็นสิทธิของเราแต่ในฐานะที่ผมเคยผ่านอะไรแย่ๆเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาผมเลยรู้สึกว่าเราไม่ควรไปตัดสินหรือไปดูถูกความเชื่อ
ความศรัทธาหรือสิทธิของใครแต่ในอีกมุมหนึ่งเราก็ไม่ควรไปแนะนำหรือชี้นำเขาว่าควรจะเชื่อแบบไหนหาคำตอบให้ตัวเองให้ชัดแจ้งก่อนก็พออย่างเรื่องการแสดงความคิดเห็นต่างๆบนโซเชียลทางผู้ใหญ่หลายๆท่านก็เตือนมาซึ่งทุกวันนี้ปั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะโพสต์อยากจะอะไรแล้วด้วยครับเรารู้สึกว่ามันหมดยุคที่ว่าคำพูดประโยคเดียวเปลี่ยนนรกได้อะไรแบบนั้นแล้วถ้าอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงเราต้องสร้างที่ตัวเองก่อนไม่ใช่ไปเปลี่ยนคนอื่นเพราะถ้าเราพยายามจะไปเปลี่ยนคนอื่นมันก็ต้องเกิดความเห็นต่างสุดท้ายก็เกิดการทะเลาะกันไปซะมากกว่าสิ่งที่ผ่านมามันเปลี่ยนตัวตนเราไปมากน้อยแค่ไหนเปลี่ยนเยอะนะก็ไม่เข้าไปแตะต้องไม่เข้าไปสัมผัสผมว่าทุกคนก็น่าจะเข้าใจเพราะทุกคนก็มีเซฟโซนของตัวเองกันทั้งนั้นถึงบางอย่างมันจะมีเหตุผลแต่ถ้ามันไม่ถูกใจใครมันก็กลายเป็นฝั่งตรงข้ามได้เสมอดังนั้นเราก็ไม่พูดอะไรดีกว่าช่วงปีที่แล้วเราโดนกระแสหลายๆอย่างเข้ามาหนักมากมาถึงตอนนี้สภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างเชื่อไหมว่าคนที่ผ่านจุดนั้นมาแล้วบางคนอาจจะช้ำจนแย่ไปเลยผมก็ผ่านช่วงเวลาที่แย่มาแต่มันทำให้ผมแกร่งขึ้นทำให้ผมมองโลกละเอียดมากขึ้นจะทำอะไรก็มีแผน1แผน2แผน3มีการนับถอยหลังหน่อยว่าจะทำหรือไม่ทำดีบางทีจะทำอะไรบางอย่างก็คิดว่าจะทำเพื่อแลกกับอะไรทำเพื่อให้ได้อะไรตอนนี้เป้าหมายในชีวิตคือสร้างความสุขให้ตัวเองและผู้อื่นถ้ามีคนถามว่าจะทำยังไงดีกับชีวิตผมก็จะบอกว่ามีความสุขกับสิ่งง่ายๆรอบตัวเพราะชีวิตเรามันไม่เที่ยงจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ผมจะไม่ไปเสียเวลากับอะไรที่มันเป็นทุกข์อีกแล้วเพราะชีวิตมันสั้นตอนนี้ก็มีความสุขกับงานแต่ก็ไม่มีความคิดที่ว่าอยากจะเก็บเงินเยอะๆอีกแล้วเพราะเมื่อก่อนเคยคิดว่าต้องมีเยอะๆตอนนี้มีความสุขมากเลยไม่เคยถึงจุดที่อยากออกเจ้างบการใช่ไหมก็มันก็มีแวบเข้ามาผมว่ามันก็อารมณ์เหมือนหลายๆคนที่ทำงานอยู่ที่ที่หนึ่งแล้วมันเกิดอารมณ์แบบว่าเราเบื่อที่ทำงานนี้จังเลยอยากลาออกอะไรแบบนั้นแต่ถามว่าออกได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะทำมาเกือบทั้งชีวิตแล้วและปัญหาก็มีทุกที่แหละปัญหามีไว้ให้แก้สำหรับผมตอนนี้ปัญหาอะไรเข้ามามันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อีกแล้วถ้าเราเข้าใจต้นตอจริงๆที่มาจากตัวเราแล้วเราสามารถปล่อยวางได้เลย ชีวิตรักก็ปล่อยวางใช่ไหมก็ปล่อยวางหัวเราะผมก็ไม่กล้าพูดว่าปล่อยวางนะเพราะเรื่องแบบนี้ไม่รู้จะมาตอนไหนคนจะมีมันก็มีจริงๆมันเป็นเรื่องที่พูดยากสมมุติดาราคนหนึ่งพูดว่าไม่เอาละจะไม่มีแฟนแล้วขออยู่เป็นโสดดีกว่าปรากฏว่าผ่านไปเดือนหนึ่งอ้าวมาแล้วหัวเราะพูดก็ไปว่าเขาไม่ได้เพราะการที่คนเราจะสปาร์คกันจะมีความรู้สึกดีต่อกันมันไม่เลือกเวลาหรือสถานที่หรอกส่วนตัวผมถามว่าตอนนี้มีไหมผมก็ต้องบอกว่าผมโสดแต่มีความรักได้ไหมได้ไม่มีได้ไหมก็ได้อีกแหละเหมือนกับว่ามีหรือไม่มีก็ได้การมีแฟนกับไม่มีแฟนมันก็มีความสุขต่างกันแต่ถ้ามีแล้วทำให้ความสุขในตัวทั้งเขาและเราลดลงก็อย่ามีดีกว่าตอนนี้เราโตแล้วมันไม่ใช่สักแค่ว่าจีบยิ่งเราเป็นนักแสดงคนเขาก็จะบอกว่าปั้นจั่นเจ้าชูแบดบอยจริงๆผู้หญิงเขาก็กลัวนะหัวเราะทุกครั้งที่มีความรักเราก็ชัดเจน
ใช่เราชัดเจนแต่พอถ้าคุยไปแล้วมันไม่ใช่แล้วยังไงล่ะเราต้องยื้อเหรอมันเสียเวลาเขาด้วยเราก็แค่กลับไปเป็นเพื่อนกันทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนผมกลับมองว่าถ้าคุยแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วแยกกันเร็วมันดีกว่ายื้อเพื่ออยู่กันไปนานๆแล้วสุดท้ายก็ไปไม่ได้อยู่ดีมันเสียเวลาทั้งคู่ตอนนี้สเปคเป็นยังไงผู้หญิงที่ปั้นจันจะชอบเหรอคงผู้หญิงที่เหมือนแม่ปั้นมั้งครับจริงๆก็ชอบผู้หญิงที่เหมือนแม่มาโดยตลอดนะผมชอบจีบผู้หญิงเก่งกว่าชอบผู้หญิงที่ทำงานผู้หญิงที่ดูเหนือกว่าเราหน่อยๆผมรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์แล้วก็ชอบคนอยู่ง่ายกินง่ายส่วนเรื่องหน้าตาพูดตรงๆก็เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะมันคือสิ่งแรกที่เห็นใครที่เราอยากอยู่ด้วยตลอดชีวิตตื่นขึ้นมาเจอแล้วสบายใจหัวเราะแต่เราไม่ได้บอกว่าหน้าตาแบบไหนดีหรือไม่ดีนะเพราะทุกคนมีสเปคไม่เหมือนกันบางทีคนที่หน้าตาดีสำหรับผมแม่ผมก็บอกว่าไม่เห็นสวยเลยอะไรแบบนั้นเราอาจจะมองกันคนละแบบเอาจริงๆผมไม่ได้มีสเปคขนาดนั้นขอแค่ดูรวมๆแล้วเขาเป็นผู้หญิงเก่งมีเสน่ห์วางตัวดีอะไรประมาณนั้นครับที่ชอบคนเก่งกว่าเพราะอยากเจอคนที่เอาเราอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่หรอกปั้นรู้สึกว่าผู้หญิงเก่งเขาทำให้เรามีพลังที่อยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปด้วยทุกครั้งที่ผมคบหรือคุยกับผู้หญิงที่เก่งกว่าผมรู้สึกว่าชีวิตผมมีอะไรที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆอายุไม่สำคัญขอเก่งและเข้าตาเราและเราต้องเข้าตาเขาด้วยเพราะบางทีเข้าตาเราแต่เราไม่เข้าตาเขาก็เยอะไปหัวเราะกับครั้งที่ผ่านมาทำให้เสียความมั่นใจไหมผมชัดเจนแต่หลังๆจะไม่เปิดตัวละเพราะเวลาเราเปิดตัวข่าวมันมีผลต่อการตัดสินใจของฝ่ายโน้นเดิมทีตัวปั้นจั่นเองก็มีข่าวที่ทำให้คนตัดสินเราไปในทางที่ข่าวออกไปอยู่แล้วพอข่าวออกไปมันมีผลกระทบหลายอย่างปั้นก็เลยเข้าใจละที่พี่ๆนักแสดงบางคนที่เขาเก็บเรื่องความรักเงียบเลยนั้นเป็นเพราะอะไรผมรู้สึกว่าการเก็บเงียบมันทำให้สถานะความสัมพันธ์มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปและมั่นคงกว่าการที่เราประกาศออกไปอย่างเวลาเราเป็นข่าวเพื่อนทางฝั่งเขาก็จะถามแล้วว่านี่ใช่เขาหรือเปล่าโน่นนี่นั่นเขาก็จะเริ่มไม่รู้สึกปลอดภัยละเมื่อก่อนเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องอยากรู้เรื่องของเราแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าเราเป็นนักแสดงหน้าที่ของเราก็คืออยู่ให้เป็นหัวเราะมีผู้หญิงเข้ามาจีบไหมก็มีบ้างก็มีคนดีๆแต่ว่ายังไม่เจอคนที่ใช่ถามว่าเราโอเคกับผู้หญิงที่เข้ามาจีบก่อนไหมก็ยุคนี้แล้วเราเข้าใจได้ผมไม่ได้ติดอะไรตอนนี้วางแผนชีวิตไว้ยังไงบ้างก็อยากจะทำงานตรงนี้ไปเรื่อยๆไม่มีแผนอะไรเลยด้วนสดเลยครับเพราะก็ยังมีผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสมีพี่ๆน้องๆมีแฟนๆที่คอยให้กำลังใจกันอยู่และก็หวังว่าจะมีละครที่สร้างความประทับใจให้แฟนๆได้อย่างบุพเพอีกสักเรื่องหนึ่งอยากสร้างความสุขให้ทุกคนได้อีกครั้งถึงมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่เป็นความรู้สึกที่อิ่มมากเลยตอนนั้นพูดตรงๆก็เหมือนช่วงเวลาเสพความสุขชื่อเสียงเงินทองแต่ว่าเราโตพอที่จะรู้ทันมันทำให้ไม่ได้ไปหลงกับมันมากมายเราก็รู้ว่าทุกอย่างมีเวลาของมันตอนนี้ผมมีสิ่งที่อยากมีพร้อมหมดแล้วทั้งบ้านและที่ทางที่ใช้ปลูกต้นไม้ถ้าเดือดร้อนหรือไม่มีคนจ้างแล้วก็ไปปลูกผักทำสวนอยู่ที่โน่นได้และอีกอย่างที่ตั้งใจไว้คือผมอยากจะเทิร์นโปรก๊อปเพราะก๊อปก็มีหลายอย่างที่เราทำได้ถ้ามันเป็นการวางแผนก็คงเป็นการวางแผนในสิ่งที่เราชอบไว้ทำในสิ่งที่เราถนัดและชอบดีกว่าครับเรียกได้ว่าเติบโตในเส้นทางนี้ในทุกด้านจริงๆสำหรับหนุ่มปั้นจั่นที่เจ้าตัวเองก็บอกว่าเขานั้นเปลี่ยนแปลงไปมากจากเมื่อก่อนแต่ที่แน่ๆสิ่งที่ไม่เปลี่ยนคงเป็นเรื่องความตั้งอกตั้งใจในการทำงานหวังจะให้แฟน
ได้ชมงานที่ดีที่สุดจากเขาเองยังไงแฟนๆก็อย่าลืมส่งกำลังใจและติดตามผลงานของหนุ่มคนนี้กันต่อไปรับรองว่ายังมีอีกหลากหลายรสชาติให้ได้ชมกันแน่นอน